เอเมิราฟ้าเดือดอีกครูภพบู์คดีจบแต่เลี้ยงดูบุตรยังไม่จ่ายสักบาท เรือดีรอบสําหรับเรื่องราวของเอมิรากับอดีตสามีครูไพบูลแสงเดือนจากกรณีที่เอมิราได้ยื่นฟ้องร้องอดีตสามีครูไพบูลเรื่องของการเรียค่าเลี้ยงดูบุตรโดยสารุทธณ์พิพากษาให้โจทและจําเลยใช้อํานาจปกครองบุตรร่วมกันแต่ให้โจทเป็นผู้กําหนดที่อยู่ของบุตรผู้ยาวแต่เพียงผู้เดียวและให้จําเลยชดใช้ค่าอุปการะเลี้ยงดูเดือนละหนึ่งหมบาทตั้งแต่วันนี้จนบุตรบรรล,ลุนิติภาวะล่าสุดทางนั่นทนายเก่งทนายของเอมิราได้โพสต์เฟซบุ๊กว่า ลิซ่าไม่มาแน,แน่แต่หมายตั้งระยซับขายทอดตลาดไปถึงบ้านแน่ๆเป็นพ่อคนแต่ความรับผิดชอบไม่มีคนแบบนี้ต้องไม่มีที่ยืนซึ่งไงมิราก็ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวของทนายพร้อมระบุข,ข้อความว่าคดีถึงที่สุดแล้วตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมผ่านมา4เดือนแล้วค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรยังไม่จ่ายสักบาทเดือนละ10,000บาทมันมากไปหรอหรือ,อยังไงให้มาก็เป็นเงินเก็บลูกทั้งนั้น สร้างเกิดมาเป็นพ่อคนนาะคิดบ่ได้คักแน่ความรับผิดชอบไม่มีก็เลยเกิดมาเสียชาติและได้คอมเมนต์ใต้โพสต์ตัวเองว่าขายของหาเงินเลี้ยงลูกว่าไหนแล้วยังต้องเสียเวลามาตามคดีตามเงินให้ลูกบ่แล้วจกเทื่อทางที่ศาลเป็นคนสั่งแท้ๆจิตสําึนของความเป็นพ่อมันหายไปกับกี่เบิร์ดบอ